When the lights go down and the stars come out, I'll be right here. I'll be right here. When the lights go down and the stars come out, I'll be right here. I'll be right here. I'll be with you when it's dark out on the water and you can't breathe. I'll be with you when it's past 3 in the morning and you can't sleep. I'll be with you when your heart breaks, when you lose faith. Yeah, I promise I'll be right here. I'll be right here. I'll be right here. เดี๋ยวมาเปิดเดโมนิดนึงครับเสียงอาจจะไม่ค่อยดีนะเพราะว่าอาจจากไมค์กล้องเลยเปิดจากรูนนะครับเราก็จะใช้รูนจะใช้รูนคอเป็นตัวโปรเซสเพราะงั้นก็เลยต้องมีเครื่องนึงเอาไว้เปิดเวลาเล่นเพลงนะครับก็เปิดไว้รูนเนี่ยมันคือเครื่องเล่นมันคือซอฟต์แวร์ที่เป็นเพลเยอร์นะครับก็ตัวมันไม่ใช่เซอร์วิสที่เป็นมิวสิกเซิร์ฟเวอร์เหมือนพวก Spotify กับTidal นะแต่รูนมันคือเพลเยอร์เราสมัครเพื่อซื้อเพลเยอร์ซึ่งรูนมันจะไปผูกกับ Tidal กับไอ้ Obus นะครับทีนี้เราจะใช้ Tidal ก็เปิดแน่นละและมันจะไม่มีใครทำฉันให้ดีอย่างเดิมเมื่อความปวดร้าวครั้งนั้นก็ยังวนเวียนอยู่ทุกวันที่มีและเมื่อเวลาไม่เคยจะช่วยอะไรให้ฉันลืมเธอสักทีก็ต้องทำใจว่าจากนี้ฉันคงคุ้นเคยความเจ็บและชินไปเองคนเราไม่เห็นต้องมีเหตุผลว่าเรารักกันเพราะอะไรดอกไม้ที่แย้มที่บ้านไม่มีใครถามว่าทำไมแต่เมื่อคนเราต้องเลิกต้องลาดอกมองดูแววตาเธอที่ร้องร้อยเมื่ออีกคราวที่เจอเธอก็มีรอยน้ำตาใจที่เธอต้องเจ็บเพราะรักเขาเรื่อยมามันคงอ่อนล้าจนเธอแทบจะล้มลงThank you.
ดีครับคลิป Hiachi 4นะครับตัวนี้เรามาแนะนำตัวลำโพงในซีรีส์ของ Heritage ของคลิปซึ่งประกอบด้วยกัน5รุ่นนะครับก็คือน้องเล็กสุดก็คือ Hiachi 4ที่ตั้งอยู่ตรงหน้าเรานะครับแล้วก็ Forte Cornwall แล้วก็ La Scala ก็คลิปชอร์ตนะครับโดย3รุ่นแรกเนี่ยก็คือ Hiachi Forte Cornwall เนี่ยมันจะเป็นลำโพงฮอนที่เป็นฮอนเฉพาะ Twitter กับ Mid Range นะครับแต่ว่าเบสเนี่ยจะใช้เบสแบบยิงหน้าแต่ว่า2รุ่นบนสุดก็คือ La Scala กับตัวคลิปชอนเนี่ยจะเป็นฟูลลี่ฮอนคือแปลว่ามันใช้ฮอนหมดเลยทั้ง3ดอกทั้งเบสแล้วก็มิดเลนแล้วก็ Twitter นะครับวันนี้เราพามาแนะนำตัวที่เล็กที่สุดของมันก็คือคลิป Hiachi 4และตัวนี้เนี่ยฝรั่งเขาเคลมเอาไว้เลยนะครับว่าบุคลิกเสียงของคลิป Hiachi เนี่ยจุดเด่นของมันคาแรคเตอร์ของมันเลยก็คือความเป็นไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์ก็คือเสียงเหมือนเราไปยืนอยู่ฟังอยู่ตามคลับหรือบาร์คนเล่นสดอยู่ตามแบบสถานที่เล่นสดที่มันใช้เครื่องเสียงดีๆหน่อยมันบรรยากาศมันจะสดตัวนี้ราคามันอยู่ที่ 119,900 บาทนะครับนี่คือตัวน้องเล็กสุดแล้วนะครับตัวที่ตั้งอยู่ตรงหน้าเรานี่คือเจเนเรชั่นที่4นะครับ Hiachi 4โดยรุ่นแรกของมันเนี่ยคลิป Hiachi ตัวแรกเลยของมันถือกำเนิดในปี1957นะครับตัวเนี้ยนับอายุแล้วก็ประมาณ63ปีแล้วถ้าเฉลี่ยออกมาง่ายๆเนี่ยมันจะออกรุ่นใหม่ทุกๆเกือบ15ปีนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถือว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่คลิปเพิ่งจะเปิดตัวออกมาเมื่อปลายปีที่แล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยถ้าเรายึดตามอายุขัยของมันเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณ15ปีหรือ10ปีมันอย่างต่ำมันถึงจะตกรุ่นเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยตกรุ่นยากที่สุดแล้วมันอยู่มีอายุขัยการตลาดที่ค่อนข้างยาวนานนะครับคลิป Hiachi 4ตัวนี้ออกแบบมาเป็นลำโพงบุ๊กเชลขนาดเล็กนะครับแต่ว่าด้วยขนาดที่เป็นบุ๊กเชลเนี่ยเมื่อเทียบกับลำโพงตัวอื่นก็ถือว่าตัวมันใหญ่อยู่แต่เมื่อเทียบกับรุ่นอื่นในซีรีส์เดียวกับมันเนี่ยถือว่าตัวมันเล็กที่สุดแล้วเป็นลำโพงบุ๊กเชลที่ออกแบบในรูปทรงของวินเทจนะครับแล้วก็ความแตกต่างของรุ่นนี้เนี่ยกับรุ่นก่อนคือ Hiachi 3เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงหลายอย่างฝรั่งบอกว่าเปลี่ยนแบบยกกระบี่เลยเปลี่ยนหมดเลยทั้งรูปลักษณ์ก่อนก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงดีไซน์ของ Hiachi 4เนี่ยจะทำมาเป็นตู้เปิดแล้วก็เปลี่ยนตะแกรงใหม่หน้าตามันจะเป็นดีไซน์มาเข้ากับสีของตัวตู้นะครับแล้วก็การออกแบบตู้เปิดเนี่ยมันจะแก้ปัญหาเรื่องของคลิปที่รุ่นที่แล้วที่มีปัญหาว่าเบสน้อยเบสบางแล้วก็เหมาะที่จะใช้กับห้องเล็กๆได้เป็นอย่างดีนะครับตัวนี้พอออกแบบตู้เปิดมีพอร์ตลมเนี่ยมันจะช่วยบูสต์เสียงเบสแต่ว่าฝรั่งรีวิวเอาไว้ว่าไอเสียงเบสที่เพิ่มขึ้นนะมันไม่ได้กวนเสียงกลางแหลมเลยมันกลับกันคือมันเร็วและยังแน่นกระชับเหมือนกับรุ่นเดิมแต่ว่ารุ่นเดิมเนี่ยมันลงได้ประมาณ56เฮิร์ตคือน้อยอ่ะคือลงมาได้ไม่เยอะนะครับแต่ว่ารุ่นใหม่เนี่ยลงได้43เฮิร์ตก็คือถือว่าลงมาได้เกือบประมาณ10เฮิร์ตได้นะครับก็ถือว่าเป็นลำโพงที่ลงลึกได้ถึงระดับหนึ่งแล้วก็ด้วยความที่มันตู้เปิดเนี่ยก็เลยให้ปริมาณเบสที่ใช้กับห้องที่มีขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางได้แล้วแต่ว่าในห้องที่มีขนาดใหญ่เนี่ยเบสอาจจะไม่พอสำหรับดนตรีบางประเภทเช่นพวกฮิปฮอปหรือว่าดนตรีร็อกอะไรอย่างนี้นะครับตัวนี้เนี่ยคลิปเปลี่ยน Twitter กับ Midrange ใหม่หมดเลยไปใช้ Twitter กับ Midrange รุ่นเดียวกับที่ใช้ใน Cornwall รุ่นใหม่ด้วยคือแชร์ Twitter กับแชร์ Midrange ร่วมกันใช้ Twitter ร่วมกันตัวนี้ฝรั่งรีวิวไว้นะครับคือเขาฟังเทียบกันทั้งตัวเล็กรุ่นเล็กคือ Hiachi กับตัว Cornwall เนี่ยฝรั่งบางคนบอกแม้กระทั่งว่าบางเพลงเนี่ยเขายังชอบคุณลักษณะของเสียง Hiachi มากกว่า Cornwall ด้วยซ้ำโดยเฉพาะเรื่อง Image กับ Sound Set คือเนื้อเสียงของ Hiachi เนี่ยมันชัดเพราะว่าตัวเบสมันมีไม่เยอะมันก็เลยไม่มากวนรายละเอียดกลางแหลมแต่สิ่งที่มันขาดเมื่อเทียบกับ Cornwall ที่เป็นรุ่นใหญ่เนี่ยก็คือความอิ่มของเสียงคือฝรั่งมันใช้คำว่า Fuller Sound คือเสียงที่มันอิ่มแน่นอิ่มเอิบเสียงที่มันหนาเนี่ยมันจะสู้ตัวใหญ่ที่มีขนาดตู้ใหญ่อย่างคอนวอลไม่ได้แต่ว่าความชัด Image Sound Set การจัดวางเนี่ย Hiachi มันชนะเลิศในแง่ของฟุตปรินท์ที่มันตัวเล็กแล้วก็ตัวตู้ที่มันสามารถขนย้ายได้ง่ายจัดวางตำแหน่งแบบเซตอัพได้สะดวกนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้พอมันเบสมันไม่เยอะเนี่ยมันก็เลยทำให้ความชัดรายละเอียดของเสียงเนี่ยมันชัดมากๆเพราะฉะนั้นใครที่มีห้องที่มันมีขนาดไม่ใหญ่เล็กๆหน่อยเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์ในแง่ของความ
ชัดเจนรายละเอียดแต่ว่าตัวนี้เมื่อพูดถึงคลิปเพชี4เนี่ยฝรั่งจะต้องพูดเสมอเอาไปเปรียบเทียบกันแล้วเป็นคู่กัดกันเลยก็คือ JBL L100 Classic นะครับตัวนั้นเนี่ยเขาตั้งราคาที่ 1,700 ราคาขายอยู่ประมาณ 1,400 ตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ 1,900 ก็คือ 1,200 นั่นแหละก็คือราคาอยู่พอฟัดพอเหวี่ยงกันแต่ว่ามันถูกจับมาฟัดกันชนกันตรงๆด้วยความที่มันเป็นระบบบุกเชลเหมือนกันแต่ว่าหน้าตาเนี่ยลักษณะของ JBL อาจจะหน้าตาออกแบบมาไม่เหมือนกับของเฮียชี่ตรงที่เขาใช้ฟองน้ำมาเป็นหน้ากากแบบของเฮียชี่จะทำหน้ากากออกมาเป็นตะแกรงออกมาค่อนข้างหรูหราดูมีราคาแพงนะครับแล้วก็เอาผมเปิดหน้ากากให้ดูดีกว่านะอันนี้นะครับก็คือหน้าตาภายใต้เกลียวของมันนะครับบุคลิกเสียงเวลาฝรั่งเขาคอมเพลต์สองตัวเนี่ยเขาจะบอกว่า JBL ค่อนข้างให้โทนอลบาลานซ์ที่ดีกว่าคือเสียงละเมียดอิ่มแล้วก็ไปทางติดทางวอร์มคือเนื้อหนากว่าคือฟังได้เหมาะกับคนที่ฟังแบบเพลงโวคอลด้วยแต่ว่าฝรั่งเขาบอกว่าเฮียชี่เนี่ยมันจะมีคาแรคเตอร์ที่มีคัลเลอร์ที่มันชัดเจนมากๆเลยก็คือความเป็นไลฟ์ซาวคือมันไม่ใช่ลำโพงมอนิเตอร์เวลาเอาเพลงที่มันบันทึกมาแบบหนึ่งมาเล่นในเฮียชี่แล้วเนี่ยมันจะเติมเจือความสนุกคือฝรั่งมันจะบอกเลยเป็นลำโพงที่ฟังแล้วมันสนุกมันให้บรรยากาศมันเราไปฟังสดมันไม่ได้แบบเหมือนฟังในห้องอัดที่มันเรียบและชัดแบบในห้องอัดกับชัดแบบในเวลาเราฟังเล่นสดไม่เหมือนกันฟังแล้วมีพลังมีไดนามิกที่มันเยอะแต่ตัวนี้ฝรั่งบอกว่ามันเป็นคัลเลอร์ของลำโพงตัวนี้เลยเพราะฉะนั้นเวลาเลือกลำโพงเนี่ยว่าจะเลือก JBL L100 หรือจะเลือกคลิปเพชี่เนี่ยก็ต้องดูว่าการฟังเพลงของเราเป็นแบบไหนถ้าเราชอบฟังแนวแบบไลฟ์ซาวด์สนุกๆฟังแจ๊สฟัง R&B ฟังล็อกฟังอิเล็กทรอนิกส์ฟังป๊อปอย่างเงี้ยเพชี่อาจจะเหมาะกับคุณก็ได้แต่ถ้าคุณชอบฟังละเมียดเนี่ยก็อาจจะต้องไปทาง JBL แต่ว่าตัวนี้ผมจะบอกว่าถ้ามันจับกับแอมโซลิดสเตทเนี่ยเสียงมันจะค่อนข้างไปทางไลฟ์ซาวด์มากๆคือเสียงค่อนข้างสดเบสเร็วนะครับเบสค่อนข้างสดแล้วก็มันจะเก็บตัวเร็วแล้วก็ไดนามิกดีความไวของมันอยู่ที่เซนซิฟิตี้อยู่ที่99ไวมากคือเร่งนิดเดียวมันก็ดังแล้วก็ไดนามิกดีอิมแพคแรงเบสกระชับเบสแน่นแล้วก็เสียงกลางเสียงร้องค่อนข้างชัดแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราเอามาจับกับแอมลอร์ดเนี่ยมันจะจูนเสียงไปทางค่อนข้างไปทางวอร์มคือมันจะทำให้เสียงกลับมาเป็นแบบเสียงฟังเหมาะกับคนที่ฟังทั่วๆไปคือฟังโวคอลได้ฟังหวานๆได้ฟังนุ่มๆได้มันเป็นคาแรคเตอร์ของลำโพงวินเทจนะครับที่มีความไวระดับเนี้ยถ้าจับกับแอมลอร์ดเนี่ยสามารถให้เสียงที่ละเมียดละไมได้แต่ถ้าจับกับแอมโซลิดจะให้เสียงไร้ซาวด์ในบรรดาลำโพงบ้านที่ขายในบ้านเราทั่วๆไปหรือในระดับโลกเนี่ยถามว่าลำโพงตัวไหนที่ฟังเพลงล็อกหรือฟังเพลงได้สนุกที่สุดผมจะแนะนำว่าในอันดับ 1-3 อันดับต้นๆเนี่ยต้องมีคลิปวินเทจอยู่ไม่ว่าจะเป็นเฮียชี่ฟอร์เต้คอนวอลลาสคาร่าหรือว่าคลิปชอนเนี่ย5ตัวนี้ต้องติดอยู่อันดับต้นๆแน่นอนคือผมอาจจะตกตัวใดตัวหนึ่งที่มันอาจจะดีกว่านี้แต่ในส่วนตัวผมเคยฟังมาไม่มีตัวไหนที่ฟังดนตรีแล้วดนตรีล็อกหรือฟังไลฟ์ซาวด์ได้สนุกเท่าตัวนี้แล้วนะครับอันนี้ผมให้ดูตัวด้านหลังของมันนะครับด้านหลังเราจะเห็นว่าความแตกต่างของรุ่นเก่าก็คือมันจะเป็นซีลบ็อกก็คือตู้ปิดแต่ว่ารุ่นใหม่เนี่ยจะทำเป็นตู้เปิดที่จะมีรูพอร์ตลมด้านหลังแล้วก็ให้ไบวายมาเป็นขั้วลำโพงมาเป็นไบวายนะครับก็ฝรั่งเขาบอกว่าไอการออกแบบตู้เปิดหลายคนกลัวว่าเดี๋ยวเสียงเบสมันจะไม่แน่นไม่กระชับเหมือนรุ่น3เอชี่3แต่ว่าหลังจากฟังแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าเสียงมันฟูขึ้นฟูลเลอร์มีน้ำมีนวลขึ้นเยอะเลยแล้วก็ในขณะที่เบสเนี่ยมันยังแน่นแล้วก็เร็วกระชับเท่าๆกับที่รุ่น3ทำได้ในขณะที่เนื้อเบสมันเยอะขึ้นทำให้การฟังแล้วมันไม่บาดหูเท่ารุ่น3ทีนี้หลายคนชอบบอกว่าเฮ้ยถ้าจะเล่นคลิปเนี่ยในตลาดบ้านเราชอบเล่นคลิปมือ2ไม่ว่าจะเป็นพวกฟอร์เต้คอนวอลรุ่น1รุ่น2ลาสคาร่าหรือไม่ก็คลิปชอนที่เป็นรุ่นแม่เหล็กอัลนิโก้พวกนี้คือตลาดมันเป็นตลาดมือ2นะครับมันไม่ค่อยมีคนเล่นมือ1ในบ้านเราแต่ว่าที่เมืองนอกในระดับโลกเนี่ยส่วนใหญ่มันมีทั้งตลาดมือ2แล้วก็คนเล่นมือ1ก็ค่อนข้างเยอะตัวนี้เป็นลำโพงที่ค่อนข้างได้รับการยอมรับในระดับโลกเยอะถ้าคุณพูดถึงคลิปชอนหรือว่าคลิปเฮอริเทจวินเทจเนี่ยในรีวิวเนี่ยฝรั่งเขาบอกว่าเขาฟังลำโพงมาหลายตัวไม่ว่าจะเป็นไดนาว
หลายตัวที่เขามีลำโพงระดับราคาเป็นหมื่นสองหมื่นเหรียญเมื่อเทียบกับตัวเฮียชี่ตัวเล็กเนี่ยเขาบอกว่าลำโพงที่เขาชอบฟังอันดับต้นๆถึงเลยสามเนี่ยต้องมีเฮียชี่ตัวนี้แม้ราคามันจะไม่แพงมากเมืองนอกเนี่ยตั้งราคาตัวเฮียชี่สี่อยู่ที่สามพันเหรียญในขณะที่เฮียชี่สามเนี่ยอยู่ที่สองพันเหรียญมันต่างกัน 50% เลยต่างกันพันเหรียญนะครับไม่ต่างกันนิดเดียวคือไอ้ความต่างของเฮียชี่สามกับเฮียชี่สี่เนี่ยมันยกระดับเสียงขึ้นมาเยอะความชัดเปลี่ยนไดเวอร์มิดเลนส์เปลี่ยนทวิตเตอร์แล้วก็เปลี่ยนการดีไซน์ตู้มันเปลี่ยนทุกอย่างเลยหลายคนชอบบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่เล่นคลิปรุ่นเก่าๆแบบรุ่นแรกๆที่ตู้มันลอกๆรุ่นเก่าๆที่มันขายมือสองเพราะว่ารุ่นนั้นยังทำในอเมริกาแล้วก็ไดเวอร์ก็เป็นของอเมริกาผมจะบอกเป็นความเข้าใจผิดของคนไทยนะครับรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็ยังทำในอเมริกาอยู่เป็นแฮนด์เมดแล้วก็เมดทูออเดอร์ด้วยแล้วก็มียอดจองเยอะยอดสั่งเยอะที่สำคัญคืออุปกรณ์ทุกอย่างอะไหล่ทุกอย่างไดเวอร์ทุกอย่างก็จะเป็นอะไหล่ของคลิปเองผลิตเองแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยแฮนด์เมดที่อเมริกาด้วยทั้งหมดฉะนั้นคุณภาพเสียงเนี่ยฝรั่งพูดตรงกัน 100% เลยว่าเทียบกับรุ่นเก่าๆไม่ว่าจะเป็นเฮียชี่1เฮียชี่2เทียบกับรุ่นล่าสุดคือเฮียชี่4หรือว่าฟอร์เต้1ฟอร์เต้2เทียบฟอร์เต้3คอนวอล1 2เทียบกับคอนวอล4เนี่ยรุ่นใหม่ๆเสียงดีกว่าค่อนข้างเยอะไม่ใช่เยอะนิดเดียวแต่ว่าเยอะแบบดับเบิ้ลขึ้นมาเป็นหลายเท่านะครับคนสาเหตุเดียวที่จะเล่นรุ่นเก่าก็คืองบประมาณที่จำกัดแค่นั้นเองนอกนั้นในเรื่องคุณภาพเสียงเนี่ยไม่มีอะไรที่รุ่นเก่าสู้รุ่นใหม่ได้เลยนะครับยกเว้นมันจะมีความเชื่ออยู่ของคลิปชอนบางรุ่นที่เขามองว่ามันจะมีรุ่นที่เขานิยมเล่นมือสองคือรุ่นที่ยังเป็นแม่เหล็กอาร์เนโก้แต่ว่าส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยชอบเพราะว่าเนื้อเสียงรุ่นเก่าเนี่ยจะติดไปทางละเมียดละไมหน่อยแต่ว่าโดยตู้ของมันเนี่ยสภาพมันหาดียากแล้วมันก็สภาพไม่สวยคือคุณต้องยอมรับกับขั้วลำโพงหน้าตาแล้วตู้ที่มันแบบสีไม้ไวนิลถลอกไปเยอะแล้วต้องมาเก็บงานต้องอะไรเงี้ยมันไม่เพอร์เฟคไงส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยคนจะเล่นมือหนึ่งกันค่อนข้างเยอะแต่ว่าเมืองไทยตลาดยังเล็กอยู่แต่ว่าถ้าให้ผมบอกเนี่ยลำโพงที่มีจุดเด่นมีเอกลักษณ์ที่เป็นฮอร์นแท้ๆเนี่ยมีไม่กี่ยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็น Altec JBL คลิปนี่ก็อยู่ระดับต้นๆเพราะฉะนั้นถ้าใครได้ฟังคลิปเนี่ยผมจะบอกว่ามันเป็นลำโพงที่มีเอกลักษณ์ฮอร์นที่ไม่เหมือนยี่ห้ออื่นฟังไร้ซาวได้ค่อนข้างสนุกมากๆเป็นลำโพงที่ฟังล็อกได้โคตรดีนะครับถ้าใครอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศหาลำโพงที่แบบเหมาะกับการฟังเพลงที่มันมีจังหวะหรือว่าจะฟังหวานๆเอาไปจับกระหลอดที่มันมีความไวที่มันกำลังน้อยๆแล้วหาลำโพงที่มีความไวสูงๆเนี่ยตัวนี้ความไว99คลิปชอนเนี่ย103นะครับฟอร์เต้ก็101นะครับพวกนี้เนี่ยคอนวอล101มั้งถ้าจะไม่ผิดพวกนี้เหมาะนะครับลองหาฟังดูจะบอกว่าไม่ผิดหวังแน่นอนคนที่เล่นลำโพงบ้านลำโพงคอมพิวเตอร์หลายคนพอได้ฟังตัวนี้นี่จะบอกว่าเปลี่ยนใจมาขายลำโพงทิ้งมาเล่นตัวนี้กันเยอะแล้วนะครับถ้าได้ฟังนะเพราะว่าบ้านเราไม่ค่อยมีทำตลาดกันเพราะว่าตลาดมันน้อยแต่ว่าผมเชื่อว่าชีวิตคนเรามันสั้นไงคือถ้าเกิดคุณจะอยากได้อะไรเนี่ยผมว่าลำโพงมันไม่ใช่ของที่มันหมดเปลืองแบบซื้อแล้วไม่ใช้แล้วคุณต้องจ่ายเงินเหมือนซื้อรถอ่ะจอดทิ้งไว้6เดือนคุณต้องจ่ายค่าเมนเทนแนนซ์ไม่วิ่งคุณต้องเมนเทนแนนซ์ต้องซ่อมมันวิ่งไม่ได้แต่ลำโพงมันคือของที่มันอยู่ไว้ไลฟ์ไทม์ตัวนี้รับประกันที่เมืองนอกรับประกัน10ปีเขาบอกว่าเขาสร้างมา build to last คือให้มันคงกระพันอยู่ยืดยืนยาวซื้อมาคุณไม่ต้องทำอะไรเลยคุณใช้ไปยาวๆแล้วมันไม่ต้องเป็นทะแนนอะไรแล้วถ้าคุณไม่ได้ไปทำมันหล่นหรือทำอะไรมันบุบเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยถ้าอยากได้ก็ซื้อไม่ถูกใจก็ขายแค่นั้นเองมันผมว่ามันชีวิตคนเราทำสิ่งที่ชอบราคามันก็ไม่ได้แพงมากมายอะไรนะครับมันคือการค้นหาตัวตนถ้าเกิดว่าอยากลองผมว่าลองซื้อมาฟังที่บ้านเนี่ยแหละดีที่สุดแล้วแล้วผมบอกว่าถ้าคนชอบเสียงแบบคลิปเนี่ยได้ฟังตัวนี้ยังไงก็ชอบคุ้มค่ามากๆเพราะว่าราคาบ้านเรามันขึ้นมาไม่เยอะเมื่อเทียบกับรุ่น3ขาย 99,000 ตัวนี้เพิ่มมา 20,000 เองในขณะที่เมืองนอกเพิ่มมา 50% เลยนะครับแล้วก็รุ่นนี้อยู่ได้อีกนานเป็น10ปีเพราะฉะนั้นความคุ้มค่ามันสูงถ้าเกิดเจอมือ2หรือว่าใครอยากจะซื้อมือ1ก็สอยได้เลยแต่ว่าเมืองนอกต้องสั่งนะครับมันไม่ได้ผลิตเอาไว้รอแล้วก็งานไวนิลมันค่อนข้างสวยมันมี4สีคืออเมริกันวอลนัทเชอร์รี่แบล็คแล้วก็สีโอ๊คสีโอ๊คคือสีใหม่นะครับก็แต่ว่างานผลิตของคลิปต้องทำใจนิดนึงมันจะไม่ได้เนี้ยเหมือนพวกลำโพงแบบลำโพงกริดนะครับคือบางทีมันก็จะมีแบ
นิ้วรอยนิดหน่อยแบบงานมันก็จะเป็นแฮนด์เมดอ่ะก็งานแบบวินเทจอ่ะเขาต้องเข้าใจของมันนะครับก็อย่าคาดหวังว่างานประกอบมันต้องเนี๊ยบแบบไฮเอนด์จ๋าคือคนไฮเอนด์มักไม่เข้าใจฝรั่งเอามาบ่นบอกว่าซื้อมาแล้วงานประกอบไม่สวยก็คือมันเป็นบุคลิกของมันมันเป็นแบบนี้นะครับมันไม่ใช่เป็นลำโพงแบบไฮเอนด์ที่ทำเป็นตู้ไฮกอสที่มันเนี๊ยบขนาดนั้นก็เราเข้าใจลำโพงเลือกลำโพงที่เหมาะกับเราแล้วจะคุ้มค่าครับผมวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากนะครับ